ก็กับสวัสดีชาวสก้าทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมแล้วนะครับอีกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมของร้านชานมซิลิก้านะครับเห็นปะมันจะมีในส่วนของเมนูช่วงเช้านะครับมีคูลดาวน์นับถอยหลังด้วยนะอันนี้ก็เป็นชานมพุดดิ้ง1ที่นะครับเราสามารถทำได้เลยนะส่วนวัตถุดิบนี่เราสามารถรับได้จากตรงนี้นะครับล็อกอิน1วันแล้วก็จำนวนเข้าร่วม 5v5 หรือชนะโหวต 5v5 หรือจัดอันดับนะครับ2ภารกิจนี้แอบคล้ายกันอยู่นะก็มารับได้นะเผื่อใครทำภารกิจเสร็จแล้วก็ในส่วนของชานมพุดดิ้ง1ที่นี่เราก็ต้องคราฟมันออกมาเรามีอยู่แล้วนะเรามีใบชาใช่ไหมมีใบชามีพุดดิ้งก็ทำได้นะครับแล้วก็ส่งอาหารมันจะขึ้นเควสนะครับอย่าลืมเปิดกล่องนะครับเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรเอเลนเอติเมอร์คุณคิดว่าผมจะได้บ้างเหรอไม่มีทางหรอกจริงในส่วน5แต้มก็จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนสกิน200นะ10แต้มก็เป็นลูกแก้วนะครับ15แต้มให้เป็นในส่วนของอิโมจิเทรนกับไก่ทอดเทรนไข่ไก่นี่ครับบับเบิ้ลทีนะ20แต้มนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมชอบรูปนี้มากเลยไอชานมมัทฉะเนี่ยเอลหิวหิวนะสะสมวัตถุดิบเพื่อทำเมนูชานมตามออเดอร์และรับรางวัลฟรีตามที่เขาพูดนะจริงเป็นเนวิเกเตอร์แต่ยืนแข็งทื่อแล้วกิจกรรมก็ประมาณนี้นะในส่วนของรับอิโมจิฟรีก็อย่าลืมมากดรับกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีในส่วนของนี่นะรูปโปรไฟล์แล้วก็อิโมจินะเราแลกอิโมจิก่อนผมชอบเป่ากระสุนรูปโปรไฟล์ค่อนข้างสวยนะไม่รู้ว่าดุกติ๊กหรือเปล่าไม่น่าดุกติ๊กป่ะก็ในส่วนร้านค้าพิเศษนะวงแหวนสุดคิ้วนะครับการันตี1สกินเพียง150คูปองนะส่วนตัวผมยังไม่มีซิลิก้านะสวีทดีมนะครับเนี่ยแหละมันจะคืออีกสกินหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนสกินแล้วเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกินได้ครับเป็นระดับถ้าจะไม่ผิดเป็นระดับอีพิกมั้งผมเคยเข้ามานั่งดูอยู่ใช่ปะนี่ครับมันจำกัดเวลานะฟิงกี้คอตตอนนะครับอันนี้เคยรีวิวไปในรหัสเพื่อนแล้วนะคร่าวๆก็ประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะครับนี่นะแพ็คปืนใหญ่นะครับลบ 50% นะครับติด2คูปองคุ้มๆในส่วนแพ็กเกจเต็มของ B Brigade นะครับ50กล่อง350ก็มีคนเขารีวิวกันเยอะเลยนะว่าได้กรอบโปรไฟล์กันเยอะนะครับก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยได้นะก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปใหม่ครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ละวันนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปพิกซี่น่าจะได้รีวิวนะเพราะว่าไม่น่าแพงมากเพราะเป็นของมาริดป่ะเป็นสกินของนักแข่งก็แล้วเช่นกันเช่นนี้แบบนี้